โอเคคราวนี้น่าจะน่าจะมาแล้วนะน่าจะมาแล้วนะตอนนี้แอดมินฝนต้องช่วยเช็ครายชื่อเลยนะครับโอเคไหมฮะครบเรย่งครับโอเคเรียบร้อยครับผมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรีบเลยนะครับก่อนที่คอมมันจะพังก่อนที่คอมมันจะไม่ไหวกแล้วต้องขอขอบคุณน้องแอมด้วยนะที่ช่วยแคปภาพให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูกันทาง iPad แเลยกันเห็นภาพไหมเนี่ยอ้าวนี่ไม่ใช่ โอเคนี่นะฮะผู้โชคดีนะครับที่ตอบถูกนะครับเทลซี Kelsey, ชนะเซาท์แฮมตันไปสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คนแรกเลยคุณเสกสรรบุญวันนะครับหมายเลขหนึ่งนะฮะอย่างนี้เลยแล้วก็คุณคุณเมทีคุณจิรายุทธนะครับผมและคุณสุธิลักษ์นะครับสุธิลักษ์เห็นไหมฮะน่หน,นี้หรือเปล่าโอเค คุณสุทธิรักแล้วก็ต่อหรือเปล่าอ่าคุณวรวุฒิด้วยนะคุณวรวรลวุฒิวราวุฒิใช่ไหมและคุณศัทธาวุฒินะถ้าผมจําไม่ผิดอ่าและคุณศัทธาวุฒินะครับผมทั้งหมดหกท่านนะครับตามนี้นะครับหกท่านนี้ถ้าใครที่ตอบถูกแล้วไม่มีรายชื่อตามนี้อีกก็ เดี๋ยวค่อยทักมาแล้วค่อยไปจับกันในไลฟ์ต่อไปถ้าผมตกหล่นผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวค่อยจับกันใหม่รอบหน้าอ่ะรอบนี้ก็มีหกท่านนี้สรุปรายชื่อก่อนนะครับผมหกเบอร์ครับผมนะคุณเสกสรรบุญวันนะครับคุณเมธีคุณจิรยุทธนะครับคุณสุทธิรักษ์คุณวรวุินะครับและคุณสัทธาวุฒินะผมหกท่านหมายเลขตามนี้เลยหนึ่งถึงหกเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลเลยด้วยความรวดเร็วนะครับ เราจะได้ไปนอนหลับฝันดีฉลองเชลซีเก็บสามคะแนนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณรณชัยด้วยนะครับคุณชาดลนสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันแล้วหาไม่เจอใช่ไหมหาไม่เจอนะเดี๋ยวเราสักครู่นะครับทีมงานกําลังหาเบอร์อยู่ยังไม่ต้องใส่นะครับยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวจะใส่ไปในนี้เลยนะครับอ่ะขอหมายเลขหนึ่งถึงหกนะครับขอหมายเลขหนึ่งถึงหก มาใส่ในนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวโอเควางไว้ก่อนเดี๋ยวโชว์หมายเลขก่อนนะครับ<ม>กระป๋องเชลซีของเรานำโชคเหมือนเดิมนะครับลองดูข้างในนะฮะไม่มีอะไรนะครับหมายเลขหนึ่งถึงหกนะครับหมายเลขหนึ่งถึงหกโอเคหมายเลขเรามาแล้วเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะครับหมายเลขที่เราจับทําไว้ใช้หลายครั้งเลยนะอ่ะคนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังด้วยนะนะโอเคมาละ หมายเลขหนึ่งคนที่หนึ่งนะครับคุณเสกสรรนะครับคุณเสกสรรบุญวันใส่ลงไปครับผมหมายเลขสองนะครับคุณเมธีหมายเลขสองคุณเมธีนะครับอ่าพับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปหมายเลขสามคุณจิรายุทธ์นะครับหมายเลขสามคุณจิรายุทธนะครับผมพับและใส่ลงไปหมายเลขสี่คุณสุทธิรักษ์ครับผม หมายเลขสี่คุณสุทธิรักครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับหมายเลขห้าคุณวัลลาวุฒนะครับคุณวัลลาวุฒาหมายเลขห้าใส่ลงไปนะครับและหมายเลขหก 6, คุณศรัทธาวุฒครับผมหมายเลขหก 6, ครบนะครับคุณศรัทธาวุฒตอนนี้เรามีหกคนหกหมายเลขอ่าเขย่าตามฟอร์มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเดี๋ยวเราจะจับหมายเลขออกมานะครับหมายเลขที่ได้รับ การขานเลขนั้นถือว่าท่านหมดสิทธิ์นะไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคนที่เหลือรอด,ดฮ<ะ>จับคนที่ไม่ได้ก่อนจับคนที่ไม่ได้ก่อนจะได้ลุ้นกันนิดนึง <laughs> คนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนะครับถึงจะได้รางวัลถึงจะได้สิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าคาดอกนะโอเคเรามาจับกันเลยคนที่ไม่ได้ไปต่อก่อนนะครับผมคนที่ไม่ได้ไปต่อคนแรกได้แก่ โอ้หมายเลขหนึ่งคุณเสกสรรบุญวันคุณไม่ได้ไปต่อนะครับผมทายถูกมาสี่หนึ่งไม่ได้ไปต่อต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะโอ้บายบายแอดมินที่คนที่หิ้วมาจากแซมฟอร์ดบิดนั่นเองนะคุณเสกสรรบุญวันวันนี้มาร่วมสนุกกับเรานะครับทายถูกแต่ไม่ได้ไปต่อเป็นคนแรกเลยนะฮะโอเคต่อไปเลยใครที่ไม่ได้ไปต่อนะครับคนที่สองคนที่สองหมายเลขอะไรโอ้โหมือจะแม่นอะไรง,งี้ หมายเลข2คุณเมธีนะครับไม่ได้ไปต่อคุณเมธีต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ใช่ต่อไปหมายเลขสามนะคุณคคุณุณณจิรยุทธเอาเขย่าหน่อยเนะรจ,จับคนที่3มก่อนคุณจินรยุทธเนี่อาจจะแบบว่าพี่อย่ามือแม่นอะไรขนาดนะั้นโอ้โหและเป็นหมายเลขหกครับคุณรัทธาวัต์นะครับคุณสัทธาวัน์หมายเลข6กไม่ได้ไปต่อต้องขออภัยด้วยต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ังไงก็ถือว่าสนุกสนานกันในโอบแฟนเชลซีนะเรามาสนุกสนานกัน เราไม่ได้รางวัลในครั้งนี้เราก็มาร่วมสนุกกันในแมตช์ต่อไปนะครับยังเหลืออีก2ครั้งนะครับสําหรับรางวัลน,นี้อะอ่ะเหลือ3ใบ3ใบสุดท้ายใครที่เข้ารอบสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะครับขย่านิดนึงนะครับแอดมินฝนบอกขย่านิดนึงโอเคคนที่ไม่ได้ไปต่อนะครับคนที่ไม่ได้ไปต่อคนที่ไม่ได้ต่อคนที่สี่ครับผมคุณสุดที่รักไม่ได้ไปต่อต้องกงขจะสดงความเสียใจด้วยนะตอนนี้เหลือ คุณจิรายุทธกับคุณวัลรวุฒินะครับคุณวัลรวุฒิคุณจิจิรายุทธสองคนเขย่าอีกทีหนึ่งอันนี้ต้องมีสองใบนะเหลือสองใบละถูกไหมอ่าอันนี้เหลือสองใบแล้วนะครับผมผมจะจับคนที่ได้สิทธิ์ในการซื้อกระเป๋าคาดอกเลยนะครับคนนี้เบอร์นี้เลยนะครับอันนี้คือผู้โชคดีแล้วนะครับคนนี้เลยนะฮะนี่บัตรเบอร์พับไปอย่างดีเดี๋ยว จะโชว์กระป๋องอยู่นี้จะไม่ให้กระป๋องหายไปจากจอไหนนะฮะเราจะเปิดด้วยมือเดียวเลยเปิดด้วยมือเดียวเลยโอ้โลุน้นแอดมินก็ลุน้นแอดมินนี่ดูในจอนะผมมองไม่เห็นผมดูในจอเฮ้ยโอ้คนที่ได้รางวัลได้รางวัลเนยคุณวัลวุฒิรักเมืองนั่นเองนะครับเฮ้ยคืออ่านชื่อจริงมาตั้งนานจริงๆรู้รจักแต่จําชื่อเล่นไม่ได้เนี่ยก็เลยแบบ เอ้ยขอไปแนะชื่ออะไรแล้วพี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพอดูดิโอเตะบอลกันอยู่หลัดหลัดอะไรนะ <c oughs> วารลาบุตรรักเมืองชื่ออะไรนะแอดมินแบงช่วยหน่อยแอดมินปุ๊กช่วยหน่อยแอดมินปุ๊กช่วยหน่อยคุณวันลาบุตร เออก็วุฒไงวุฒ <laughs> <Wood> โอ้คนสุด l า s บ้านเราเอง <laughs> สันลืมชื่อเล่นนะวุฒอา้าวแอดมินแบงก์บอกว่าผิดกติการตรงไหนฮรผมผิดกติกายังไงครับช่วยแจ้งหน่อยคุณวุฒคุณวุฒได้ไหมครับผมไหนดูซีตรวจสอบกันนิดนึงมีทําถูกกติกา,รการหรือเปล่าคุณวราวุฒนะครับมีการแก้ไขหรือเปล่า สบายดีแฟนเชลซีจากลาวด้วยนะครับสบายดีครับผมพูดได้คำเดียวแล้วพูดแล้วไงต่อลอคำตอบนะฮะอดมันแบง์บอกว่ารอคำตอบผิดกติกาอ่ะถือว่าได้สิทธิ์เลยไหมแอดมินแบงค์คอนเฟิร์มหน่อยจะได้แยกย้ายไปนอนครับผมแหม่รอเล่นรอเล่นยินดีด้วยอ่ะยินดีด้วยกับบุ๊ตนะครับผมผมไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เตะบอลก,กันเลยยังไงแวะมาเล่นวินนิ่งกันเอ้ฟีฟ่านะตอนนี้ผมยังไม่มีแผ่นวินนิ่งนะ แวะมาเล่นฟี ف ากันก็นได้นะครับที่สํานักง,งานเทลซีสายไหมเรานั่นเองนะครับก็ประกาศตรงนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนนะครับที่อยู่ใกล้ๆดอนเมืองสายไหมเรายังไม่มีสนามเตะบอลแต่เรามีเครื่องเพย์เตะบอลแล้วนะครับแวะมาโดนกันได้นะครับถ้าใครอยากโดนนะครับผมฟี ف ายี่สิบตอนนี้พร้อมยินดีต้อนรับทุกคนอ่าขอสแสดงความยินดีกับบุ๊ดด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน ทั้ง5้าคนนี้ที่ไม่ได้รางวัลก็อยากให้ร่วมสนุกกันใหม่ในเกมนัดต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ทายไม่ถูกด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ที่แชร์แล้วก็ที่มาร่วมสนุกทายผลรู้สึกจะ120กว่าคนเลยนะครับในเกมวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในเกมหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็มีอะไรอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงก่อนนอนไหมครับผมน่าจะไม่มีแล้วนะยินดีกับวุฒด้วยนะครับแอดมินแบงค์คอนเฟิร์มนะครับคุณเอกบุรุษสวัสดีทักทายด้วยนะครับทุกคคนนะรับผม น้องจัสมินมาดิงนะครับพี่ก็ดลืมชื่อเล่นอีกแล้วจัสมินอยู่ใต้เราก็น่าจะเคยคุยหลังไมค์กันเมื่อก่อนนะพอดีพี่ไม่ได้เล่น facebook ไปหลายปีนะครับก็ยินดีที่ได้คุยได้อ่านคอมเมนต์ได้เจอได้พบทุกคนอีกนะครับแล้วไงก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์โอเค ยังไงฝากติดตามด้วยอาทิตย์นี้นะครับจะมีรายการเชลซีประเทศไทยในคืนวันอังคารนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับเชลซีประเทศไทยเปิดหน้าไม้นะพูดคุยรับสายกับแฟนบอลเชลซีสำหรับในสัปดาห์นี้ผมจะคุยกับใครเดี๋ยวเราจะมาโปรโมททางหน้าเพจอีกทีฝากติดตามด้วยนะครับรายการเชลซีประเทศไทยทางหน้าเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยครับผมวันนี้เชลซีชนะเซาท์แฮมตันไป4ประตูต่อหนึ่งก็มีความสุขสนุกสนานก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ขอให้แฟนบอลเชลซีทุกคนนอนหลับฝันดีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมราตี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บ๊ายบาย